สวัสดีค่ะข้ามก็อยากเสนอเมนูที่ถูกใจทุกคนเลยค่ะแซ่บๆเนาะค่ะตอนนี้ก็มีข้อหมูย่างค่ะคือข้อหมูก็เอามาก็มีข้อหมูกับเนื้อสันข้อหมูเนาะค่ะมาอย่างละกิโลเนาะค่ะมาเป็น2กิโลก็สิมาหมักใส่กันทีนี้ก็ว่าเบิ่งส่วนผสมค่ะว่ามีอย่างแน่เนาะค่ะก็สิมีน้ำตาลปี๊บค่ะซอสถั่วเหลืองนมสดพริกไทยป่นผงหมักเนื้อ1ส่วน1แปดช้อนชาค่ะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะนี่เราใส่ลงไป4ช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันเลยค่ะผสมคนให้เข้ากันดีเนาะค่ะตัวนี้ก็นี่ก็เอาหมูลงไปแล้วค่ะทีนี้ย่ามนวดให้เพิ่นเข้ากันดีๆตอนนี้ก็คนเข้าไปมักในตู้เย็นพริกป่นค่ะสิใส่พริกป่นลงไปส่วนหนึ่งเนาะค่ะน้ำตาลจะเคืองส่วนโตพริกหั่นซอยพริกสีฟ้าหั่นน้ำมะขามเปียกจะเคืองจะส่วนโตหนึ่งมะนาวค่ะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะปลานี่ก็สิใส่ประมาณสองช้อนเพราะว่าหมูเขาหลายเนาะค่ะนี่ก็ตีให้เข้ากันค่ะคนนี่เขาขัวลงไปค่ะข้าวคั่วนี่ก็ใส่จักสองช้อนชาค่ะใส่หอมลงไปค่ะยิบหนึ่งแล้วก็มาซิมเบิ่งก่อนเนาะค่ะคันมันบ่แซ่บเฮาก็เติมคันอยากได้รสเปรี้ยวหลายก็ใส่บักนาวลงไปคันไหนมันหวานหลายก็ใส่น้ำตาลลงไปเนาะค่ะแล้วแต่ความชอบแต่ว่าความรสของมันก็น่าสิเป็นเค็มเปรี้ยวเผ็ดเนาะค่ะสะใจขนาดแต่ว่าอยากจางไปหน่อยนึงก็เลยสิเติมน้ำปลาค่ะลงไปอีก2ช้อนค่ะชิมอีกเนาะค่ะเนาะแซ่บแล้วค่ะโอเคเลยค่ะที่นี้เขาก็จะไปเบิ่งหมูย่างเตาย่างไร้ควันเนาะค่ะได้มาแล้วค่ะคอหมูเนาะค่ะสุกงามขนาดค่ะพอดีค่ะตอนนี้ก็สิน้ำไปหั่นเนาะค่ะเนาะจิ้มแจ่วพร้อมค่ะ